สวัสดีครับวันนี้มากับช่องอีสานบ้านข่อยบ่นี่ครับปู่ตาเฮามื้อนี้ลูกได้บนบานศาลเก่ามาแล้วก็เลยว่าให้ได้ยอดหลายๆได้แชร์กันหลายๆครับบัดนี้พี่เอากล้วยมาฝากปู่เพิ่นเด้อเขาบอกความใจหยังลูกปู่เด้อลูกหลานขอเอากล้วยมาหยังบ่าวเกาหลีเอามาฝากเป็นเชียร์เลยครับเอามาฝากปู่ตาไหมเอามาฝากลูกน้องปู่ตาครับเขาเสียเอาไว้ทางไหนทางหลังเนาะบ่ดีครับทางหลังคุณที่พวกกระลอกกระแตดีครับโอ้จัดไปโอ้ยเชี่ยบักไงใส่ครับเบิ้งครับเบิ้ง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 พี่น้องผมโอ้ยแซ่บๆเลยถวายปู่มานี่นี่ล่ะที่เฮาลูกหลานที่ยังผิดไปก็ขออภัยให้กระโทษอีหยังเพิ่นวันเนาะกระลอกกระแตที่เฮามาปล่อยแล้วก็เป็นครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีบ้าเกาหลีชาวอีสานบ้านกวยพี่น้องผมเฮาเคยเฮ็ดประจําบ้าเกาหลีเอากล้วยมาให้ลูกน้องปู่ตานั่นก็หมายถึงกระลอกกระแตลิงข้างบ้านชะนี้ที่อยู่ในป่ารอบหลังบ้ามีนี่เด้อครับเด้ออยู่ในป่ารอบหลังบ้ามีนี่พี่น้องผมเฮามาเฮ็ดบุญครั้งนี้บ่ได้หวังอีหยังมากมายแต่สิ่งที่เฮาหวังก็คือหวังว่าสัตว์ที่บ้ามีรวยมากบ้ามีสิมักเอากระแตมาปล่อยกับกระจ่อนบัดที่นี้อาหารการกินถามว่าสิอุดมสมบูรณ์บ่ทางในบ้ามีก็เชื่อว่าสิมีล่ะพี่น้องผมกกใหม่หลายแต่ว่าคันเฮามีอาหารเสริมให้เพิ่นแบบว่าเพิ่นบ่ต้องไปหากินไกลล่ะก็ได้กินหลายตัวกล้วยหน่วยนึงนี่บ้ามีว่าก็ตัวโตมีกระแตประมาณ70ตัว80ตัวก็สามารถกินได้เบิดเด้อครับเด้อของมาฝากโอ้ยกล้วยใบของเนี่ยกล้วยสุกๆเอ้ยสุดยอดเลยกล้วยสุกๆเลยพี่น้องผมกินได้กล้วยสุกๆเลยสุดยอดสุดยอดไปย่างลงไปมันตรงข้างดิบ้าเกาหลีมันตรงข้างข้างไว้เป็นแบบเชี่ยไม่เดี๋ยวข้างบ่ข้างกะบ่สิดึกไปรอดบ่ได้ดิบ่เร็วห้ามดิมาไปนี่เอาไปไว้เชี่ยต้นหน้าป้าชวนป้าเขียวเฮาบ่ทันไปล่ะมื้อนี้นี่ๆมาได้มาได้โอ้เสียหมัดมาบ้าเกาหลีพาลุยเดี๋ยวบ้าเกาหลีชิปอีหยังอีพี่หยังนี่มองนี่บ้ามีบ่เหมาะอยู่บ่บ่มันคันอยู่ต่ําเตี้ยเลียดินหลายมันก็ไอ้นี่หลายของบ่กล้าไปดิก็บ่ฮกนี่แม่นี่แม่มันสิสามารถว่างเป็นเชี่ยไปทางถึงเชี่ยไม่ได้ซั่นที่ผมว่าน่ะเนี่ยเห็นบ่ครับผมห่วยเลยบ่ครับว่างไว้นะว่างไว้กะว่ามันมากินแบบบ่แม่นนี่พี่ต้นหน้าเจ้าพี่ที่พ่อลุงเนี่ยฮะเอาสิมองนี่ว่างบ่ได้สอดบ่ได้แม่นบ่เอาบ่ได้แค่แล้วเอาพี่น้องเอาเต็มได้เกิดเอามันแล้วเดี๋ยวอย่าฟ้าเบิ่งมองมันเป็นตะหอยบ่หอยแน่แม่เหรอว่างไว้บ่ได้บ่มันขาดหรือขาดเบิดเดี๋ยวนั้นพูดน่ะเหี้ยเปียเปียดเบิดแล้วว้าวเกาหลีโอ้ยมันเอาสิเว้ยมาเดี๋ยวย่างมาบัดเทียพ่อหยังดีๆเสียบ้ามีนี่ย่างมาย่านอีหยังเย็นนี่บ่ได้มาหายมาหยังน่ะนี่ได้ป้าเขียวก็ได้แล่นมากของเฮาเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมโอ้ยนั่นนี่ทางเขาก็อยู่นี่เด้บ้าเกาหลีเขาไปหนีรถเฮาโอ้ยงามเถอะเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องปองไปเอ้ยบ่ยังสร้างจะเกิดมาเกิดได้แน่รุ่นครับโอ้ยพ่อแล่นเคยพ่อว่าแนวนี่โอ้โหสุดยอดโอ้ยงามไปที่นู่นเนาะพี่น้องเนาะไปที่นู่นไปดิเนาะอุ้ยเฮ้อุ้ยกระลอกเห็นบ่นั่นบอกแล้วโอ้ยมีของดีด้วยบอกแล้วว่ามันต้องมีเฮ้โลดเฮ้โลดพี่น้องเฮ้โลดพี่น้องมาลุกหมุนไปแล้วค่อยไปลุยข้างไว้ขวานนี่ละนี่มองต้นหน้าเจ้านี่บ่จบไปเล่นมาก่อนสิไปเล่นมาเดี๋ยวไปนําแล้วมันก็เหี้ยเบิดไปนําเป็นปุ้มเป็นงอนอยู่โอ้ยบ่าวเกาหลีเอ้ยมาพี่น้องพ้องไปโหยสร้างช้างโว
พี่น้องทางเขามากเขาไปทัวร์ครับพี่น้องไปมันจะเป็นป้องไหมบ่มีโอ้ยสุดยอดเลยเปิดประตูแล้วครับอีสานมันคอยบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดพอเลยเด้อมาสิมาคนเอาจะสิเอากล้วยไปไว้ใส่ข่อยถามก่อนดีอันนี้ฮะมันบ่ไว้ทางไหนบ่ได้มันต้องไว้คันที่ว่างก็คือว่างจังซี่เลยข่อยว่าจะเปิดประตูมั้ยนิวโวสร้างสร้างชาแนลอ่ะนั่งไปพี่น้องผมบ้ากับบ้าน้ำกันสวยงามบ่โอ้ยกลับมาอีกแล้วพี่น้องผมอยู่ใส่อยู่ใส่หมดนี่โอ้โหกับแลนด์มาร์คสร้างๆเนาะพี่น้องเนาะกับแลนด์มาร์คสร้างๆเบามีอีกเบาก็ดีเสื้อผ้าตำรวจเบิ่งโอ้ยสวยงามเลยพี่น้องบ่แม่นนั่นบ่เล่นๆนี่แลนด์มาร์คสร้างๆพี่น้องเอ้ยมันมีซะบ่หม่องนี่กลับพาพี่พาน้องกลับมาเบิ่งอีกแล้วด้วยครับเด้อสุดใจเลยว่ะเยี่ยมมากเลยเป็นจังได๋ล่ะพี่น้องผมงดงามสวยสดงดงามเนาะบ่าวเกาหลีเนาะธรรมชาติสวยเลยเป็นป้องเขาอันนี้ผมไม่เคยหูจักหรอกว่ามันต้นนี้อย่างเขาเอิ้นว่าป้าเขียวใบเฟิร์นมั้งมาเทียมมีไดโนเสาร์โผล่ออกมาพี่น้องเป็นตะยานได้เลยนอนหน้านอนหน้าจังได้เอ้าก็ชื่นชมกับความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของงามครับงามครับแลนด์มาร์คบันสั่งๆนะครับแล่นมากสั่งๆเนาะพี่น้องพุ่งไปทุกคนชิปนี่เบ้าเอ้ยกับบ่าวเก่านี่ครับบุญมีผู้ใดบ่ผมว่าคิดว่าบ่น่าสิคนมาคนพ่อบ่มันก็มีแต่เฮานี่แหละมาพ่อเย็นเออก็ยังว่ามีแต่บ่าวมีกับบ่าวเกาหลีที่มาพ่อเย็นนี่โอ้ยฝากเด้อฝากฟังเด้อครับเด้อครับอันนี้คือว่าแล่นมากผู้ใดมีเงินมีทองก็มาเห็ดอยู่นี่ล่ะครับเด้อเอาคลิปนี้ครับบ่ท่านได้เอากล้วยไปวางได้จะสิวางทิ่มไปจังซั่นบ่ได้อ๋อครับอันนี้เดี๋ยวเฮาสิหามองจุดวางกล้วยพี่น้องสิหาจุดวางกล้วยดีๆก่อนแบบนี้บ่ได้พี่น้องผมแบบนี้ถือว่าดูถูกสัตว์กระรอกกระแตมันสิลงมากินยากมันก็งูก็เหี่ยวเขียวคอมันก็อันตรายเนาะพี่น้องเนาะไปเข้าไปหาวางมองหามองวางไอ้นี่ไปย่างครับผมโอเคมาเบื้องหลังบ่าวมีเป็นจังได๋พี่น้องผมเบื้องหลังบ่าวมีสวยงามตะการตาเป็นอย่างยิ่งคลิปนี้คลิปดีๆแบบนี้บ่าวมีก็อยากให้ทุกท่านพ่อทุกท่านเบิ่งนํากันล่ะพี่น้องผมพี่เตี้ยเพิ่นว่ากินได้เด้นี่นี่ใบอันนี้บ่าวมีก็เคยกินอยู่บ่แม่นบ่เคยกินพี่น้องนี่เคยกินอยู่บ่แม่นบ่เคยกินใส่เอาบ่านี่บ่ามีปรึกษาบ่านี่เฮาสิไปฟังใส่มันต้องวางที่เคี่ยไม้แบบนั้นนั่นๆวางให้มันเขินขี้ดินน่ะนะครับได้กล้วยมาแค่นึงครับเคี่ยปึ้งร้อนเบิดเลยบ่าวเกาหลีเละเบิดเลยเฮาสิไปจุดใดฮะไปจุดใดนั่นๆๆๆๆเห็นมองหันบ่คันวางไว้หันมันก็สิพอดีน่ะนะอันนี้จะว่าท่านว่าสิได้ครับเด้ออายุบัตรค่ําได้ครับอันนี้เพราะว่าเฮาเฮ็ดคลิปเราบัดนี้ก็เลยว่าจังมาตอบแทนบุญคุณเพิ่นแน่ไปยังนั่นนั่นเด้อนั่นเด้อว่างไว้มองหันสิพอดีเลยมันสิเป็นข้างๆถึงเคี่ยไม้พอดีมนมากพี่น้องมนเอาว่างไว้บ่เร็วนี่แม่นี่แม่ข้างไว้นี่แม่นี่ก็ได้นี่เห็นบ่นี่บ่เคี่ยเลยบ่ครับผมว่างข้างไว้นี่ก็ได้ข้างเทิงนี้เลยนั่นล่ะครับนี่แม่ครับนี่เลยปล่อยเลยครับปล่อยเลยนี่นี่ครับผมนี่พี่น้องผมเอาไว้เต็มๆจังซี่ล่ะพี่น้องผมบางชะนีลิงข้างบางชะนีกะลอกกะแตนอบ่าวเกาหลีเนาะเอ้ามื้อเพิ่นได้มากินเอาสิขออนุญาตมื้อเช้าผมมายามเลยบ่ได้ครับได้ๆเฮามาเบิ่งได้มันสิเดือบ่มาเบิ่งได้จักแล้วบ่ฮู้คือกันกะสิกินเพิ่นกะสิกินตัวเชี่ยไม้เชี่ยไหลนํามื้อนี้หนู
นกหนูปูปีกอีหยังลงมากกับเพิ่นได้อยากได้กินไปเอาไปพี่น้องผมถือว่าเฮาสบายเด้อเอามาให้เด้อพอเด้ออ้อสวัสดีครับคลิปนี้ปิดครับเด้อเอากับช่องอีสานบ้านข่อยกับบ่าวมีเด้อครับเด้อบ่าวเกาหลีขอบคุณครับสวัสดีครับ